สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอมเองนะคะแล้ววันนี้นะคะแอมจะพาทุกคนไปสอบปฏิบัติจริงนะคะในห้องสอบเลยถือกล้องเข้าไปตามถ่ายให้ดูเลยนะคะกับหัตถการเจาะปอดเองและตอนบ่ายนะคะจะพาทุกคนไปให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะเรื่องวัคซีนนั่นเองค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบอกเลยว่าจะพาทุกคนไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมที่แอมมีความตื่นเต้นเพราะว่าแอมเนี่ยต้องไปสอบนั่นเองเป็นสอบจริงๆเลยนะทุกคนก็คือเป็นสอบปฏิบัติทำหัตถการเจาะปอดนั่นเองนะคะซึ่งจะทำกับหุ่นทดลองนั่นเองแต่ว่าจะต้องอธิบายขั้นตอนนู่นนี่ต่างๆนะคะให้อาจารย์ที่คุมสอบเนี่ยฟังแล้วก็ให้คะแนนค่ะส่วนตอนบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการออกนอกโรงพยาบาลทุกคนก็คือวันนี้นะคะตอนบ่ายแอมจะต้องไปสัมภาษณ์นะคะกับพี่อินเทิร์นเป็นพี่แพทย์ไชทุนคนนึงนะคะไปด้วยการไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้วัคซีนต่างๆนะคะในปัจจุบันนั่นเองก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยรอดูทีแต่ก่อนอื่นเช้าแบบนี้ก่อนที่เราจะไปสอบจริงเนี่ยเราก็ต้องซ้อมสอบก่อนนะคะก็จะมีความต้องพูดเสียงดังนิดนึงเพราะมันเป็นการสอบออสกี้ใช่ไหมออสกี้มันก็คือเป็นข้อสอบปฏิบัตินั่นเองที่แบบจะต้องพูดต้องทำต้องแบบทำจริงนู่นนี่นั่นให้อาจารย์ดูแล้วก็ประเมินคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกกันนะคะขั้นตอนของการทำ simple needle aspiration เจาะโดยใช้เข็มเจาะไปในช่องเยื่อหุ้มปอดเพื่อที่จะระบายลมออกมาค่ะจะใช้ในกรณีของคนไข้ที่มี indication หรือข้อบ่งชี้ของการที่มีปอดแตกหรือเป็น pneumothorax บางประเภทค่ะมาค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยเราก็ท่องไปคร่าวๆนะคะจบไปรอบนึงแล้วแต่ก่อนอื่นนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเฮ้ยเตะตากับแผ่นสวยเก๋ที่ติดอยู่ผนังห้องแอมตอนนี้นั่นเองค่ะอาจจะสังเกตตั้งแต่ต้นคลิปเลยใช่มั้ยบอกเลยว่าเห็นสวยๆมินิมอลอย่างนี้นะคะแอมไม่ได้ติดไว้เพื่อตกแต่งอย่างเดียวเท่านั้นค่ะวันนี้เนี่ยถ้าใครจะฟังเสียงในคลิปแอมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูชัดดูกังวานมากกว่าปกติเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะนี่ก็คือแผ่นอะคูสติกแบบ DIY ดูดซับเสียงจาก FE Felt นั่นเองก็ตัวแผ่นนี้นะคะแอมจะติดไว้ที่ผนังนะคะเพื่อที่ว่าแผ่นนี้เนี่ยจะช่วยลดพวกเสียงสะท้อนภายในห้องนั่นเองคือไม่ว่าจะติดโซนไหนของห้องเลยนะคะได้ทุกโซนเขาเนี่ยก็จะช่วยลดพวกเสียงกังวานแล้วก็เพิ่มความชัดเจนของเสียงให้กับบริเวณนั้นที่เราติดไว้ค่ะก็ถามว่าประโยชน์คือยังไงก็จะช่วยทั้งเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยหรือการฟังเพลงให้เราเนี่ยได้ยินเสียงชัดเจนมากขึ้นอย่างแอมเนี่ยก็คือมีประโยชน์มากๆเลยในการที่ว่าติดไว้เพื่อที่จะใช้อัดวิดีโอคลิปให้ทุกคนดูนะคะเสียงแอมเนี่ยก็จะมีความชัดเจนกังวานมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วคือที่ชอบมากๆเลยเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาสามารถดูดซับเสียงได้นะคะก็คือแอบมาชอบอีกตรงนึงตรงที่ทุกคนดูดีไซน์เขาคือมีความเก๋และมินิมอลมากยิ่งถ้าสมมติว่าใครที่แบบอินกับการแต่งห้องชอบแต่งห้องอะไรอยู่แล้วเนี่ยแต่รู้สึกว่าก็น่าจะชอบแผ่นนี้มากเลยเพราะว่ามีความเป็นหกเหลี่ยมแบบมุมเชฟพอดีมากแล้วก็สีเนี่ยจะมีความเป็นเอิร์ธโทนนอกจากนี้ก็มีแบบสีอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะแต่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันแบบมินิมอลแล้วก็สามารถเป็นสิ่งนึงที่นอกจากมีประโยชน์เรื่องดูดซับเสียงเนี่ยก็สามารถช่วยแต่งห้องให้มันสวยเก๋ได้อีกด้วย yeah! แต่ถ้าถามว่าเจ้าตัวแผ่น FE Feltex S เนี่ยใหญ่แค่ไหนนะคะก็แผ่นนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่17 x 15 ซมเท่านั้นเองและความหนาอยู่ที่9 มมค่ะจะเห็นว่าไม่ใหญ่เท่าท้าเลยนะทุกคนนี่เราสามารถนำไปใช้ติดบริเวณไหนมุมไหนก็ได้เลยที่เราอยากติดในห้องของเรานะคะก็หรือว่าถ้าใครที่มีความสนใจแบบว่าเฮ้ยอยากได้ขนาดที่ใหญ่กว่านี้หรือขนาดอื่นๆเนี่ยก็คือทาง FE Felt เนี่ยเขามีขนาดให้เลือกมากมายเลยนะคะแล้วถ้าถามว่าวิธีการติดตั้งมันคือยังไงมันยากไหมบอกเลยว่าติดตั้งคือง่ายมากทุกคนง่ายแบบ DIY สุดๆเพราะอะไรข้างหลังเขาก็จะมีนี่เลยจ้าเป็นแผ่นเทปกาวนะคะที่มีแรงยืดสูงง่ายๆเราแค่ลอกออกมานะคะนี่ก็จะเป็นเทปกาวแล้วเราก็สามารถนำเจ้าตัวนี้นะคะไปแปะตามผนังตามเพดานมุมไหนก็ได้ของห้องเราเนี่ยก็จะติดไว้ได้แล้วค่ะ หรือเจ้าตัวนี้เนี่ยใครที่อยากจะทำเป็นพินบอร์ดเนี่ยก็ทำได้อีกนะคือเก๋มากพินบอร์ดก็คือเหมือนเวลาที่เขาแต่งห้องฮิตกันอะตาม Pinterest อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูก็สามารถแปะไปเป็นพินบอร์ดได้เหมือนกันนะคะและเจ้าตัวนี้นะคะก็แปะ1ครั้งนะคะอยู่ได้เป็น10ปีเลยและที่สำคัญเนี่ยไม่มีสารระเหยไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจค่ะตามมาตรฐานการรองรับของ SGS ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบที่รองรับในระดับสากลเลยนะคะหรือถ้าใครยังไม่จุใจอยากเห็นอีกอยาก
ได้ไลน์มากกว่านี้อีกตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าทาง FE Fail เนี่ยเขามีผลิตสินค้ามาหลากหลายรุ่นมากจะยกตัวอย่างนะคะเป็นสินค้าที่มีอยู่ในอันนี้ก็เป็นแบบน่ารักอะเป็นแบบตัวการ์ตูนเป็นต้นเมฆนะคะเป็นใบไม้เป็นดอกไม้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้ากันได้เลยนะคะทั้งทาง Shopee Facebook แล้วก็ LINE ID ค่ะเดี๋ยวแบบจะใส่ลิงก์ไว้ใน description box นะคะทุกคนก็บอกเลยว่าต้องไปจัดมาติดห้องกันแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมไปตามกันมานะคะไปเดี๋ยวเราไปสอบกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อเพียวค่ะนี่เพียวนี่แล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือแบดการ์ดแล้วพวกเรา6คนนะคะก็คือเป็นชาวโรเตทเดียวกันใช่ไหมใช่โรเตทก็คือกลุ่มตอนนี้เป็นเอ็กซ์เทิร์นแล้วใช่เป็นมานานแล้วใช่แล้วจะเป็นอีกนานไหมไม่รู้เป็นจนจบอ่ะหมายถึงว่าจบไปเลยจบไปเลยนี่นะคะแล้วก็วันนี้เราทำอะไรเนี่ยใช่เป็นสอบปฏิบัติใช่ไหมเขาเรียกว่าหัตถการอะไรนะ simple needle aspiration หัตถการ simple needle aspiration หรือก็คือหัตถการเจาะดูดลมในช่องเยื่อหุ้มปอดนั่นเองค่ะหลักการก็คือจะเป็นการใช้เข็มนะคะเจาะตั้งแต่ชั้นผิวหนังลงไปจนถึงชั้นเยื่อหุ้มปอดนั่นเองซึ่งจะมีลมรั่วอยู่ค่ะก็จะมีข้อบ่งชี้นะคะที่ใช้ทำหัตถการนี้ในคนไข้ที่มีภาวะ primary pneumothorax ค่ะหรือว่าเป็นภาวะที่มีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดนั่นเองโดยที่คนไข้เนี่ยจะต้องไม่มี underlying disease หรือว่าโรคประจำตัวเป็นโรคปอดค่ะก็เดี๋ยวขั้นตอนการสอบเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยมอนิเตอร์ค่ะต้องไฟท่อซ้ายค่ะแล้วก็ออกซิเจนแซดค่ะอันนี้เป็นออกซิเจนแคนูล่า3ลิตรตรงก้นช็อตนะคะแล้วก็หงายดีเวลขึ้นค่ะแล้วก็กัดไว้ขนาดประมาณเซนที่เราได้เมื่อกี้ค่ะแล้วก็ปรับตั้งฉากอัศจรรย์ค่ะแล้วก็ไปถึงก้อนเนกาทีฟก่อนจากนั้นก็ปรับเข้าไปในโน้ตบุ๊กเข้าด้วยแอร์ค่ะแล้วก็รันเข้าไปนิดนึงค่ะจากนั้นก็เตรียมดึงอันนี้ออกแล้วก็ต้องปิดจุดไว้จนถึงจะปิดอันนี้ขนาดมิลลิลิตรออกมามากกว่า 2,500 มิลลิลิตรถือว่าเริ่มฝืดแล้วค่ะก็ให้ดึงออกได้ค่ะตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นวันหนึ่งในวอร์ดเมดิซีเราจะพาทุกคนนะคะไปพบกับสมาชิกใหม่นั่นก็คือคนที่ก่อนอ่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อกระแตมาจากจุฬาค่ะมาปคืออะไรก่อนปก็คือนักศึกษาแพทย์จากจุฬาเนี่ยออกมาวนที่โรงพยาบาลข้างนอกบ้างเลยรู้ว่าโรงพยาบาลศูนย์ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงก็เลยเลือกมาที่นี่ใช่ไหมใช่ถูกต้องตั้งใจเลือกมากก็เป็นไงบ้างเม็ดอายุรกรรมเยินดีมากสะใจมากเครียดเยอะไหมเยอะมากแล้วจะไปวนอะไรต่อหลังจากเม็ดไฟสารกันชอบไหมชอบสัญญกรรมที่จุฬามันไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าเคสมันจะแบบยากซับซ้อนมีพี่เรซิเดนต์เยอะก็หวังว่าที่นี่จะได้ลองดูจะได้รู้ว่าชอบไม่ต้องฝังเลยเดี๋ยวเจอก็ถ้าไม่ชอบก็จะได้แบบจบโอเคใส่แล้วก็คือถ้าชอบหรือเปล่านะและเรามีสมาชิกอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เป็นสายของเราเองก็คือสายวายนั่นก็คือเขาเยอะรู้ชื่อเมฆครับเป็นแบบพี่สี่พี่สี่ก็ใช่แหละพี่สี่แหละใช่ก็คือมาอยู่สายเดียวกันใช่ไหมขึ้นมากี่วันเนี่ยวันที่สามหรือสี่หรือห้าก็คือประมาณเพิ่งขึ้นมาใช่ไหมเป็นปีสี่ที่เพิ่งขึ้นวอร์ดวอร์ดแรกโดยที่ขึ้นวอร์ดหนึ่งก่อนซึ่งเป็นวอร์ดที่ค่อนข้างยากเนาะต้องถามความรู้สึกว่าเป็นไงบ้างมันต่างกับปีสามเลยต่างต่างเยอะเลยแบบว่าตื่นเช้ามากก็ควรจะมาก่อนแบบพี่แอมใช่ไหมที่แบบเป็นเอ็กเทิร์นแล้วเมย์ก็แบบพี่แอมมาประมาณแบบหกครึ่งเมย์ก็จะแบบถึงประมาณแบบหกโมงนิดนิดอ
นี่นะคะก็จะเป็นสถานที่ไหนพี่นะเรากดพูดสักหนึ่งกลุ่มพูดอะไรกดพูดหนึ่งกลุ่มที่เราเตรียมกันไว้ก็อยากจะเชิญชวนมาฉีดวัคซีนนะครับเพราะการฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงนะครับลดในเรื่องของการนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่มาฉีดวัคซีนนะครับค่ะก็จะเห็นว่าจริงๆคนเยอะมากแต่เราถ่ายให้ดูไม่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วอะค่ะจะต้องมีการเฝ้าระวังยังไงบ้างถึงจะมั่นใจว่าไม่ได้แพ้วัคซีนแล้วก็การแพ้วัคซีนเนี่ยมีกี่แบบคะค่ะก็อย่างแรกสุดนะคะเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องแบ่งออกว่ามีการแพ้หรือว่าเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนค่ะก็การแพ้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดภายใน 24-48 ชั่วโมงซึ่งการแพ้นี้จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือแบบรุนแรงและไม่รุนแรงค่ะแบบรุนแรงเนี่ยอาจจะมีอาการที่สังเกตได้เช่นมีอาการท้องเหนื่อยหายใจเหนื่อยมากขึ้นนะคะหายใจลำบากหรือว่ามีอาการขึ้นไข้อาเจียนค่ะหรือมีผื่นขึ้นตามตัวถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะก็ให้รีบมาโรงพยาบาลค่ะครับสำหรับข้างเคียงของวัคซีนนะครับสามารถมีได้ถึงประมาณ30วันนะครับซึ่งจะมีอาการที่แบบเช่นเรื่องไข้นะครับเรื่องของอ่อนเพลียนะครับถ้าหากว่ามีอาการอะไรมากกว่านี้ให้มากลับมาที่โรงพยาบาลครับผมแต่ละคนปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับหลักๆก็จะเป็นการสังเกตอาการตัวเองนะคะหลังฉีดวัคซีนเช่นถ้าสมมติมีผลข้างเคียงหรืออาการเล็กน้อยค่ะเช่นอาจจะมีไข้ก็ให้กินยาบรรเทาอาการไข้ค่ะแล้วก็ถ้าหากมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงเช่นอาจจะมีอาการหายใจติดขัดนะคะหอบเหนื่อยหรือว่าไข้สูงมากก็ให้มาโรงพยาบาลค่ะหลังฉีดวัคซีนนะครับก็ให้ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือนะครับแล้วก็ให้มีโซเชียลดิสแทนซ์เหมือนเดิมโอเคนอกจากนี้ถ้าสมมติว่ามีคนโทรมาติดตามอาการนะคะหรือว่าเป็นระบบของหมอพร้อมที่แจ้งเตือนเรื่องอาการว่าเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมที่จะตอบคำถามกันนะคะสำหรับใครที่จะมาฉีดวัคซีนนะคะก็อย่าลืมเตรียมตัวตามคำแนะนำของ DMHPP จากกระทรวงสาธารณสุขค่ะและหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะคะหลายๆคนอาจจะกังวลว่าจะมีผลข้างเคียงไหมจะมีอาการแพ้ไหมก็หลังจากที่ฉีดเนี่ย30นาทีจะมีการ observe หรือว่าสังเกตอาการในโรงพยาบาลนะคะและหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะมีระบบที่ชื่อว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมในการติดตามอาการแล้วก็สอบถามเป็นระยะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวกันนะคะและหลังจากฉีดวัคซีนอย่าลืมระมัดระวังตัวเองเหมือนเดิมด้วยนะคะทุกคนต้องเป็นแบบ new normal นะคะฮัลโหลสภาพตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้โล่งมากยากปะพี่ยากปะก็ยากอยู่นะโอ้แต่แอมสุดยอดมากเลยครับคือต้องบอกก่อนพี่นัทเป็นอินเทอร์แล้วก็อาจารย์แบบอยากให้มาช่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยออกกล้องมาก่อนไม่เคยครับหนีกล้องตลอดครับใช่นี่คือพี่นัทแบบพูดเป็นฉากๆเดี๋ยวทุกคนอาจจะได้ดูแล้วว่าแบบคลิปตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเก่งมากพี่เก่งมากตอนนี้วอร์ดอะไรตอนนี้อยู่วอร์ดเด็กครับเดี๋ยวไปเป็นหมออายุรกรรมครับผมเรียกมาเป็นอายุรกรรมสุดยอดฮะก็คือเดี๋ยวมาจันทบุรีนี่แหละเนาะจันทบุรีนี่แหละครับใช่ค่ะก็คือวอร์ดที่แอมอยู่ตอนนี้แต่ไม่เจอพี่นัทนั่นเองสวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่ที่ห้องแล้ววันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนได้ทำอะไรหลายอย่างมากก็เป็นการเปิดประสบการณ์เนาะทั้งกับการสอบด้วยแล้วก็ประสบการณ์การได้ไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเฮ้ยมีความแบบหลายกล้องงงแล้วก็ขนาดที่เราทำยูทูบแล้วเราก็ยังมีความติดขัดๆอะไรเงี้ยพูดแบบอึอักบ้างนะคะเพราะว่าตื่นเต้นอะมันเป็นงานแรกอะไรเงี้ยคือไม่เคยออกไปสื่อขนาดนั้นมาก่อนเนาะก็ดีนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ควรพลาดเลยก็คือการมีแผ่นดูดซับเสียง DIY นะคะจาก FE Film มาแปะไว้ที่บนห้องนี้นั่นเองค่ะคือบอกเลยว่านอกจากจะช่วยลดเสียงกล้องช่วยเพิ่มความชัดในการสื่อสารอะไรต่างๆแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือสวยมากน้องน่ารักมากเลยนะทุกคนจริงก็สำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะสินค้าเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์มากแอมได้ใส่ลิงก์ของสินค้าไว้ใน description box แล้วนะคะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้เลยก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบกันหวังว่าเราจะสามารถถ่ายอะไรหลายอย่างให้ทุกคนได้เห็นแบบมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันเนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะใครอยากให้พาไปไหนทำอะไรอะไรเงี้ยก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ห้องแอมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายอยู่มอนอกลางจะกลับแล้วนะคะก็คือก่อนปิดคลิปอันนี้เป็นแบบแขกรับเชิญที่ไม่เคยมาออกเลยก็อยากจะให้พี่นัทช่วยปิดคลิปให้หน่อยครับก็ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แอมลิฟครับผมใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมรอดูคลิปหน้ากันนะคะเราวันนี้ไปก่อนได้แล้วนะคะ